ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวสามสีค่ะวันนี้อยู่กับจอยแล้วก็แหวนนะคะอัดแน่นกันแน่นอนค่ะทั้งสาระความบันเทิงใน30นาทีต่อจากนี้ค่ะใช่แล้วค่ะสามารถติดตามชมเราสดๆได้เลยนะคะทางช่อง3กด33และดูมือถือกด3 plus ค่ะแม้ตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะคะเห็นหลายคนก็เริ่มเดินทางกลับบ้านกันต่างจังหวัดนะคะแต่หลายคนก็ตัดสินใจที่อยู่กรุงเทพบอกว่ารถโล่งดีแบบว่านะแบบไปห้างก็เงียบไม่รู้จะเงียบจริงหรือเปล่านะต้องรอดูปีนี้นะคะและถ้าคุณตัดสินใจว่าจะอยู่ที่กรุงเทพคุณอาจจะเป็นหนึ่งในโพลสำรวจนี้ค่ะซึ่งเขาไม่ได้มีการทำโพลสำรวจนะคะว่าใครที่คนกรุงเทพอยากจะเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุดและอันดับหนึ่งนะคะมงก็ลงที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะกรุงเทพโพโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่องการเที่ยวสงกรานต์ของคนกรุงเทพโดยถามความเห็นจากประชาชนในกรุงเทพมหานครจำนวน 1,202 คนซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่เขาถามนะคะก็คือสงกรานต์ปีนี้อยากเล่นน้ำกับคนดังคนไหนมากที่สุดผลปรากฏค่ะว่าคนที่ชาวกรุงเทพอยากเล่นน้ำด้วยมากที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคะแนนโหวตมากถึง 111.1 เลยนะคะรองลงมาค่ะก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 10.4 ตามมาติดๆนะคะด้วยคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักแฉที่มาแรงมากๆในยุคนี้นะคะและได้คะแนนโหวตไปถึงร้อยละ 7.0 ส่วนอันดับที่4ค่ะมาวงการบันเทิงบ้างนะคะกับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ร้อยละ 5.6 และปิดท้ายอันดับที่5คุณแพรทองทานชินวัตรได้รับเสียงโหวตไปร้อยละ 4.5 ค่ะแหมช่วงนี้วงการบันเทิงเนี่ยต้องพ่ายแพ้ให้กับวงการการเมืองนะคะคุณเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะคะการเมืองก็จะคึกคักหน่อยตอนนี้จะเห็นเลยว่าประชาชนเนี่ยอยากจะเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกับคนในแวดวงการเมืองซะส่วนใหญ่ที่ผิดจากปีที่ผ่านๆมาเนาะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกศิลปินดาราศิลปินดาราใช่แล้วค่ะสุดคุณผู้ชมแล้วใครอยากจะเล่นน้ำกับใครรอดูก็แล้วกันสำหรับปีนี้นะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพูดถึงนายกรัฐมนตรีของเรานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเมื่อเช้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกรวมถึงคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ร่วมการส่งน้ำพระพุทธรูปเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลสงกรานต์กันค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะได้ร่วมการส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการร่วมรณรงค์สืบสานการจัดงานสงกรานต์ตามแบบวิถีไทยโดยปีนี้ภาครัฐนะคะได้แจ้งมาตรการ9ข้อเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานสงกรานต์ค่ะข้อแรกนะคะส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์ 2. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์มุ่งเน้นสืบสานคุณค่าสาระพร้อมเผยแพร่สู่การรับรู้ของชาวต่างชาติ 3. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมการสืบสานคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์เช่นการส่งน้ำพระพุทธรูปทำบุญตักบาตรขอพรผู้สูงอายุเป็นต้น 4. รณรงค์ให้แต่งกายที่สร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยเช่นผ้าไทยชุดไทยเพื่อสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อชาวต่างชาติค่ะและข้อที่5นะคะขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยข้อที่6นะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านบริการประชาชนให้รักษามาตรการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะข้อที่7นะคะขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรรวมถึงช่วยสอดส่องหรือแจ้งเจ้าหน้าที่กรณีพบผู้เห็นและผู้กระทำไม่เหมาะสมค่ะข้อที่8นะคะการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงให้รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ควรมีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ร่วมงานและสุดท้ายข้อที่9ค่ะส่งเสริมทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติในโอกาสที่เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยนะคะเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโกค่ะมาดูบรรยากาศสงกรานต์ทั่วไทยกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็เริ่มจัดกิจกรรมกันแล้วอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำข้าราชการและประชาชนร่วมส่งน้ำและเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนะคะหล่อด้วยปูนฉาบสีทองทั้งองค์หน้าตัก5เมตร50เซนติเมตรสูง8เมตรนะคะประดิษฐานบนแท่นแบบย่อเกศซึ่งเป็นพระประธานศูนย์รวมใจของชาวกำแพงเพชร
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อเป็นการเปิดงานเทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นทางการค่ะในขณะที่บรรยากาศในมุมอื่นๆนะคะยอดขายอ่างน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ตอนนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยต่างออกมาหาซื้อเพื่อไปให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นน้ำคลายร้อนกันผู้ปกครองหลายคนบอกว่าให้ลูกหลานเล่นน้ำในอ่างน้ำใหญ่ๆแบบนี้น่ะดีแล้วดีกว่าไปเล่นตามแหล่งน้ำไกลๆเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายค่ะส่วนที่เชียงรายสงกรานต์ปีนี้ไม่ใช่แค่คนไทยที่รอจะมีความสุขกันนะคะเพราะนักท่องเที่ยวจีนค่ะจำนวนมากเลยก็แห่มารับความชุ่มฉ่ำของเทศกาลสงกรานต์ในบ้านเราเหมือนกันโดยที่ด่านพรมแดนที่อำเภอเชียงของวันเดียวมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางโดยรถยนต์จากมณฑลยูนานนะคะผ่านมาทางถนน R3A จีนสปป.ลาวด่านบ่อเต็นและเข้ามาที่ด่านเชียงของของไทยมากเกือบ700คนค่ะส่วนใหญ่พบว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะนิยมใช้รถส่วนตัวนะคะมากกว่าใช้รถบัสนำเที่ยวแม้ว่าจะขับค่อนข้างไกลแต่ว่าระยะทางจากจีนมาไทยเนี่ยประมาณ254กิโลเมตรแต่ว่าพวกเขาก็ใจสู้ค่ะเพราะว่าอยากจะมาเที่ยวสงกรานต์ที่ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะลงใต้ไปที่พังงากันบ้างนะคะสงกรานต์นี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแห่ลงไปเที่ยวทะเลกันเยอะเหมือนกันนะคะทำให้บรรยากาศที่ท่าเทียบเรือว้าวอันดามันคึกคักตลอดแทบทั้งวันเลยค่ะยอดจองเรือนะคะท่องเที่ยวและร้านอาหารจากกลุ่มทัวร์ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆมากโดยอัตรายอดจองที่พักค่ะ80%เป็นชาวต่างชาติเหตุผลที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวที่นี่ก็เพราะอยากจะไปชมความงามของท้องทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะและถึงแม้ว่าสงกรานต์ปีนี้หลายพื้นที่จะคึกคักมากขึ้นนะคะแต่ก็มีบางจังหวัดเหมือนกันที่ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะอย่างที่จังหวัดตรังนะคะถึงแม้ที่นี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะแต่บรรยากาศการขายปืนฉีดน้ำอุปกรณ์การเล่นน้ำต่างๆกลับไม่คึกคักเท่าปีก่อนๆค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายปืนฉีดน้ำในตลาดเทศบาลนครตรังนะคะบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งรายได้หลักๆของคนในจังหวัดตรังเนี่ยก็มาจากการทำพืชนะคะทางการเกษตรทั้งยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมาราคาพืชผลเหล่านี้ก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำค่ะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้บรรยากาศการซื้อขายอุปกรณ์การเล่นน้ำสงกรานต์และการเฉลิมฉลองปีใหม่ในปีนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนั่นเองค่ะยุคนี้นะคะหลายๆคนก็ระมัดระวังกันเรื่องค่าใช้จ่ายนะบางคนก็ต้องประหยัดนะคะประหยัดกันมาตลอดทั้งปีเลยเพื่อที่จะได้เอาเงินในช่วงนี้เนี่ยไปเที่ยวสงกรานต์กันอย่างมีความสุขนะคะก็ขอให้สงกรานต์ปีนี้นะคะทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสู้กันต่อสู้กันต่อเนาะปีหน้าหวังว่าจะเป็นปีที่ดีของเราทุกคนค่ะอ่าละค่ะพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายนะคะตอนนี้เนี่ยอะไรที่สามารถเป็นอาชีพหรืออาชีพเสริมได้เนี่ยเราก็ไม่ควรมองข้ามนะคะถูกต้องแล้ววันนี้นะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับอีก1อาชีพที่ต้องบอกเลยว่าสับและปังมากๆจะปังขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะไม่ปังได้ยังไงคะเพราะว่าถ้าพี่คนนี้แกไปปาโป่งที่ไหนเนี่ยลูกโป่งแตกปัง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 ทุกงานเลยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะคะว่าปาโป่งมันเกี่ยวอะไรกับการสร้างรายได้สร้างอาชีพเรื่องของเรื่องก็คือคุณพี่อำนาจโคบประเสริฐเนี่ยเป็นชาวเพชรบูรณ์วัย49ปีแกเป็นนักแม่นปาโป่งมากปามาตั้งแต่เด็กและอยากให้พี่แกรู้นะว่ามีงานที่ไหนที่มีซุ้มปาโป่งแกจะขับรถไปปักหลักปาโป่งโดยเฉพาะเลยค่ะแม่นไม่แม่นก็ดูจากตุ๊กตาต่างๆที่อยู่ในบ้านพี่เขาทั้งหมดนี่ได้มาจากการปาโป่งตามงานต่างๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่อำนาจบอกนะคะว่าด้วยความชอบและประสบการณ์มันเลยกลายเป็นความชำนาญบางคืนเนี่ยปาโป่งได้ตุ๊กตาขนาดใหญ่ถึงวันละ 40-50 ตัวเลยก็มีและมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะไปปักหลักอยู่ยาวถึง5วันงานนี้กวาดตุ๊กตาจากการปาโป่งไป200กว่าตัวโอ้โหเยอะมากเลยนะคะพอได้มาเยอะก็เลยเอามาวางขายในราคาถูกๆตัวละ80บาทบางทีก็ไลฟ์สดขายปรากฏว่าขายดีค่ะวันหนึ่งได้เงินเกือบ 10,000 บาทเลยทีเดียวจากการขายตุ๊กตายิ่งทำให้ชอบปาโป่งเข้าไปอีกเพราะว่าสามารถมีรายได้จากการขายตุ๊กตาได้ด้วยนะคะซึ่งพี่อำนาจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายร้านปาโป่งเริ่มจำหน้าได้แล้วน่าจะจำได้นะคะปาขนาดนี้ปาแบบว่าโอ้โหแบบมือว่าอันดับหนึ่งเลยนะคะคือพอไปที่ร้านเนี่ยเขาก็คือแบบไม่ปาแล้วไม่เข้าแล้วนะอีกหน่อยอาจจะแบบมีสแกนรูปพี่อำนาจแปะไว้ในร้านว่าคนนี้เข้าร้านมาห้ามปาโป่งเลยนะคะแล้วยิ่งหลังรายการเราออกวันนี้เนี่ยพี่อำนาจอาจจะต้องเริ่มหาอาชีพใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากจริงๆนะคะว่าปาโป่งจนสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพได้เลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนจากความชอบมาสร้างอาชีพได้นะคะก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งดีๆเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความฮอตของละครเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะออนแอร์ไปแค่1ตอนเท่านั้นนะคะก็ทุบสถิติใหม่เป็นละครในช่วงเวลาแห่งครอบครัวช่อง3ที่มียอดชมออนไลน์สูงที่สุดแห่งปีแล้วกับละครเรื่องโปงลางฮักออนซอนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
งที่2ของข่าว3สีนะคะเรามาอัดแน่นความบันเทิงกันในเบรกนี้กันนะคะเริ่มต้นกันที่ละครที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวานบอกเลยว่าหลายๆคนได้ดูกันเยอะมากๆกับโปงลางฮักออนซอนนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมเพราะว่าหลังจากที่ละครออนแอร์ไปเนี่ยเขาทำลายสถิตินะคะผู้ชมออนไลน์มากที่สุดแห่งปีของละครครอบครัวข่าว3เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปงลางฮักออนซอนนะคะคือผลงานของผู้จัดพี่อาร์ตพนิชนาถแห่งค่าย Family Plus ค่ะเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้สอดแทรกการอนุรักษ์ความเป็นไทยและศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานโดยได้พระนางเคมีใหม่อย่างเด่นคุณงามเนตรมาประกบคู่กับน้องติตะชยานิดค่ะรวมถึงนักแสดงอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตั๊กแตนภพพรเจนิสเจนิสตาแป้งสรัญฉัตรตุ้ยเกียรติกมลแจ็คเฉลิมพลและอีกมากมายค่ะซึ่งการออกอากาศตอนแรกเมื่อวานนะคะกระแสตอบรับดีล้นหลามจนสามารถทุบสถิติยอดผู้ชมผ่านทางออนไลน์สูงที่สุดแห่งปีของละครช่วงครอบครัวของทางช่อง3นะคะตั้งแต่ตอนแรกค่ะแต่ก็ไม่แปลกใจเลยนะคะเพราะว่าในโลกออนไลน์มีแต่แฟนๆที่ชื่นชมละครเรื่องนี้กันเยอะมากๆหลายคนชมว่าเนื้อเรื่องสนุกเปิดมาตอนแรกก็มีเรื่องให้ลุ้นให้ติดตามกันแล้วและอีกอย่างนะคะคนที่ชมเยอะมากๆก็คือเรื่องของการแสดงของทีมนักแสดงนะคะที่คอยสร้างสีสันให้กับละครเรื่องนี้สนุกมากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านพระนางนะคะก็ถูกชมว่าเป็นนักก็ถูกชมนะคะว่าแสดงได้เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะตีตานี่คนชมเยอะมากว่าเท่สุดๆเวลาฟาดแข้งต่อยมวยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะพิสูจน์ว่าละครเรื่องนี้สนุกเหมือนจริงอย่างที่เขาพูดกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยคืนนี้ติดตามรับชมกันต่อได้เลยนะคะสำหรับโปงลางฮักออนซอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ1 ทุ่มตรงทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งละครนะคะที่กระแสดีและแรงไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือละครเรื่องหมอหลวงนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสื่อดังของเมืองไทยเนี่ยก็ยกย่องให้เป็นละครที่ควรจะต้องดูสดแบบเรียลไทม์เลยค่ะถึงแม้จะดำเนินเรื่องมาถึง EP 7แล้วนะคะแต่หมอหลวงก็ได้รับกระแสตอบรับดียังไม่แผ่วเลยนะคะแถมยังดีขึ้นเรื่อยๆด้วยละครเรื่องนี้ค่ะผลิตโดยค่าย Sonic Boom 2013ของ2ผู้จัดพี่ก้องปิยะและพี่ชูชุดาภาซึ่งพี่ชูยังรับหน้าที่เป็นผู้กำกับร่วมด้วยและนี่ยังเป็นผลงานการแสดงของพระนางที่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับมาริโอมาเรอร์และคิมเบอร์ลี่ซึ่งหลายคนออกปากชมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครที่ดีมากๆนอกจากจะดูเพื่อความบันเทิงแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรไทยรวมถึงประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมัยก่อนที่เกิดขึ้นจริงให้เราได้รู้รายละเอียดมากขึ้นด้วยและนอกจากคนดูหลายคนที่จะชื่นชอบละครเรื่องนี้แล้วนะคะสื่อดังอย่างสนุก .com เองก็ได้เขียนรีวิวละครเรื่องนี้โดยมีใจความสำคัญว่าหมอหลวงคือละครไทยที่บทดีนักแสดงเด่นโครงเรื่องน่าติดตามถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกคนจะต้องกลับมาดูละครไทยแบบเรียลไทม์หน้าจอทีวีกันอีกครั้งถ้าบุพเพสันนิวาสทำได้ดีในฐานะละครที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ไทยตามยุคสมัยต่างๆหมอหลวงก็ทำหน้าที่ได้ดีในการเล่าเรื่องเกร็ดความรู้เรื่องการแพทย์ในสมัยอดีตของไทยนอกจากนี้นะคะบทละครยังมีมิติสอดแทรกสาระความรู้ของอาชีพต่างๆที่ตัวละครหลักทำไม่ว่าจะเป็นหมอทนายความอัยการทหารตำรวจได้อย่างลงตัวไม่น่าเบื่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้อย่าลืมนะคะมาติดตามกันต่อสำหรับ EP 7ของละครหมอหลวงเวลา 20:20 นทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ดูสดฟินสุดค่ะส่วนข่าวนี้นะคะต้องขอสุขสันต์วันเกิดน้องพายลินดาย้อนหลังนะคะเพราะว่าเธอเกิดไปเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมางานนี้น้องพายบอกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆค่ะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยส่งฟู้ดทรัคมาให้ถึงที่กองถ่ายเลยละค่ะอายุครบ28ปีแล้วค่ะสำหรับน้องพายลินดานะคะซึ่งวันคล้ายวันเกิดปีนี้ถึงแม้จะไม่ได้ไปฉลองที่ไหนเพราะว่าติดถ่ายละครรักหักหลังของค่ายเมกะเคนะคะแต่ว่าเจ้าชัวก็มีความสุขสุดๆค่ะเพราะว่าแฟนคลับที่น่ารักเนี่ยเขาแอบทำเซอร์ไพรส์นะคะด้วยการส่งฟู้ดทรัค4คันมาให้ถึงที่กองถ่ายเลยเรียกว่าจัดเต็มทั้งของคาวของหวานรวมถึงเครื่องดื่มฟู้ดซัพพอร์ตอิ่มกันทั้งกองถ่ายเลยทีเดียวค่ะแฟนคลับทำให้ขนาดนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงไปฟังเสียงน้องพายกันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่กองรักหักหลังค่ะแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์จากพี่ๆแฟนคลับมาเยอะมากเลย4คันเลยค่ะนี่เป็นฟู้ดทรัคนะคะมาฝากพี่ทีมงานวันนี้ด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะไอ้นี่เป็นแบบว่าหวานเย็นอะไรอย่างนี้สดชื่นสดชื่นค่ะขอบคุณนะคะใช่ขอบคุณมากค่ะนี่เมื่อกี้กินไปแล้วค่ะเป็นซูชิอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
เป็นเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากนี่ดูเมนูเยอะมากเลยนี่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ก็ทุกคนที่กองแบบอิ่มท้องกันมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะแล้วก็ฝากรักหักหลังด้วยนะคะค่ะ3 4ก็ขออวยพรนะคะให้น้องพายมีความสุขมากๆผลงานอะไรออกมาก็ดังๆปังๆนะคะที่สำคัญก็ขอให้มีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปส่วนใครนะคะติดตามละครเรื่องรักหักหลังก็ต้องรอกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำกันนะคะก็รอกันอีกนิดนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวค่ะซึ่งเพิ่งจัดงานวันเกิดฉลองเป็นครั้งแรกเลยนะคะสำหรับสาวคนนี้ค่ะน้องเนยการธีราค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับวันดีๆสุดพิเศษที่เต็มไปด้วยความสนุกอบอุ่นและประทับใจกับงานปาร์ตี้วันเกิดครั้งแรกของน้องเนยการธีรากับงานที่มีชื่อว่าองชนเจ้เนยการธีรายินดีที่ได้รู้จักนะเนยการธีราซึ่งครั้งนี้นะคะมาพร้อมกับบทบาทใหม่กับการเป็นศิลปินจากค่าย Unique Entertainmentโดยงานนี้เนี่ยเนยตั้งใจมาทำความรู้จักและมอบความรักกลับคืนให้ชาวแก๊งทคขอนอหรือทุกคนของเนยที่เป็นกำลังใจและสปอร์ตกันมาตลอดเห็นว่างานนี้นะคะบัตรถูกจับจองจนโซลด์เอาท์ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเปิดขายเลยทีเดียวค่ะในงานนี้ค่ะน้องเนยก็ได้เตรียมโชว์พิเศษมากมายมาให้ทุกคนได้รู้จักกับตัวตนของเธอมากยิ่งขึ้นส่วนความพิเศษที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือน้องตาหวานที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมค่ายที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรให้และที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะคะก็คือแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมวงอย่างน้องปันน้องไข่มุกและน้องโมบายก็มาให้กำลังใจและสร้างสีสันในงานด้วยขณะที่ทางด้านน้องก่อนนะคะเพื่อนร่วมค่ายพร้อมด้วยน้องออน CEO ของค่ายก็มาคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีเลยเช่นกันค่ะช่วงหน้านะคะ Daily C3 กับคุณศรีฉัตรประวีนะคะมีเรื่องราวของหุ่นยนต์สุนัขค่ะที่ช่วยค้นหาจุดเกิดเหตุไฟไหม้มาเล่าให้ฟังจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะติดตาม Daily C3 ดิฉันซีฉัตรประวีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับที่ไม่ลับมาฝากกับชาวสแกนจ่ายอย่างเราๆหลายคนบอกว่าใช้แอป Mobile Banking ยังไงดีล่ะคุณซีให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพต่างๆวันนี้มีทริคไปทำตามพร้อมกันตามนี้นะ 1. ไม่เจลเบรกหรือรูทเครื่องเพราะอาจจะทำให้เกิดช่องโหว่ความไม่ปลอดภัยได้ 2. ให้ดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเช่น App Store หรือ Play Store เพื่อป้องกันการหลอกให้โหลดแอปปลอมหรือแอปดูดเงินรวมไปถึงอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปธนาคารให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพราะจะมีการเพิ่มความปลอดภัยรับภัยคุกคามแบบใหม่ๆ 3. ออกจากระบบของแอปธนาคารทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จคนอื่นจะได้ใช้งานต่อไม่ได้นะคะ 4. ควรทำธุรกรรมต่างๆด้วยตัวเองไม่ควรให้บัญชีหรือพาสเวิร์ดกับคนอื่นเพื่อทำธุรกรรมแทน 5. ไม่คลิกลิงก์ที่ส่งมาทาง SMS หรืออีเมลเพราะอาจจะเป็นลิงก์ปลอม 6. ตั้งรหัสผ่านให้เดายากรวมถึงควรมีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ทุก3เดือนและก็7ค่ะคอยดูแลให้คำแนะนำผู้สูงอายุในบ้านเพื่อให้ใช้แอปธนาคารได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันโจรไซเบอร์ในเมื่อภัยของมิจฉาชีพเลี่ยงไม่ได้นะคะเราสามารถป้องกันตัวเองได้หากเราอัปเดตข่าวสารแล้วก็รู้เท่าทันพวกภัยไซเบอร์ต่างๆจะช่วยให้การทำธุรกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์ปลอดภัยไปอีกขั้นหนึ่งจะได้ไปแนะนำคนที่เรารักด้วยค่ะมาต่อกันที่ปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแห่งโรบอติกส์ซึ่งคำว่าโรบอติกกับ AI มันมาด้วยกันแล้วเนาะล่าสุดมีการนำหุ่นยนต์สุนัขมาใช้กับงานกู้ภัยและค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้น้องหมาตัวนี้อัจฉริยะแค่ไหนน่ารักหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะนี่คือหุ่นยนต์ Quadruped Robot B1 จาก Unitree ที่นำความสามารถมาใช้ด้านกู้ภัยและทำงานออโต้ไม่ต้องมีคนคอยควบคุมเลยค่ะวิเคราะห์พื้นที่วางแผนการเดินในพื้นที่ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะทางขรุขระทางชันไปจนถึงการขึ้นลงบันไดบนหลังนี้มีติดสารพัดเซ็นเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจก๊าซอันตรายเซ็นเซอร์ไรดาร์เพื่อสร้างแผนที่3มิติและก็เรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีกล้อง360องศาส่งภาพไปยังแท็บเล็ตของพนักงานดับเพลิงที่อยู่ด้านนอกเพื่อประเมินสถานการณ์จริงและยังมีกล้องจับความร้อนสำหรับตรวจหาผู้ประสบภัยพร้อมลำโพงสารและให้คำแนะนำเบื้องต้นด้วยค่ะไม่ใช่แค่สำรวจกู้ภัยนะมันยังใช้เป็นลูกมือในการช่วยขนอุปกรณ์ช่วยเหลือเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความฉลาดของโรบอติกเท่านั้นนะแต่ในไม่ช้านี้ค่ะใครชอบหุ่นยนต์เจ๋งๆก็คงจะได้มาเจอและสัมผัสประสบการณ์กันในงาน0110 Asia Techland 2023ในงานนี้จะเต็มเรื่องหุ่นยนต์และโรบอติกรวมไปถึงฟิวเจอร์ฟู้ดคอร์ทที่จะให้เห็นประสบการณ์ของโรบอติกเต็มขั้นสามารถสแกน QR Code หรือเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อ
ือกเข้างานกันได้งานนี้จัดขึ้น 25-28 พฤษภาคมที่สยามพารากอนแล้วมาเจอกันกับซีนะคะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของไฟไหม้เนี่ยนะคะอยากจะให้ตรวจตาดูแลเรื่องฟืนไฟกันให้ดีนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาพยากรณ์ว่าช่วงสงกรานต์นี้อากาศจะร้อนจัดเลยละค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันในช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่10-16เมษายนนี้โดยในช่วง10-14เมษายนจะมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกลักษณะนี้นะคะจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงที่สามารถเกิดได้บางพื้นที่และตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยและมีฝนฟ้าคะนองในบางแห่งส่วนในช่วงวันที่15-16เมษายนนะคะบริเวณความกดอากาศจากจีนเนี่ยจะสูงค่ะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นมาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนค่ะประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะและร้อนๆแบบนี้นะคะเรายิ่งต้องระวังเรื่องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพิเศษเพราะช่วงที่หลายคนกลับต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไปหลายๆวันก็อย่าลืมนะคะตรวจตราให้ดีเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ได้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาก็เลยฝากคำแนะนำมาบอกไปถึงประชาชนว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยถ้าไปหลายๆวันในช่วงสงกรานต์นี้ควรที่จะสำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบว่าชำรุดก็ให้รีบเปลี่ยนใหม่และให้ตรวจสอบนะคะว่าปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยถอดปลั๊กออกหมดแล้วหรือยังถ้าไปหลายวันมากๆเนี่ยปิดสวิตช์ไฟหรือเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะปลอดภัยมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออย่าลืมตรวจสอบเตาแก๊สค่ะให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อยด้วยนะคะเสียเวลาเช็คอีกแค่นิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยของบ้านจะได้ไปเที่ยวกันอย่างสุขสนุกและก็สบายใจค่ะส่วนวันนี้1ทุ่มตรงนะคะอย่าลืมติดตามละครเรื่องนี้การที่เขาการันตีว่ามียอดชมออนไลน์มากที่สุดเลยนะคะกับโปงลางฮักออนซอนค่ะย้ำกันหน่อยว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะได้ทั้งเรื่องของเสียงเพลงได้ทั้งเรื่องของความโรแมนติกดราม่านะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา1ทุ่มตรงทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีแอดวานซ์พรีเซรัมและชุดพิธีกรจากซีโมดวันนี้แหวนและจอยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ